ไปซัมเมอร์ค่ะไป2อาทิตย์ที่อังกฤษแฮปปี้อยู่ได้3วันวันที่4เมื่อไหร่จะมารับมันเหมือนแบบอุ๊ยตายแล้วจะไม่เจอเค้า2อาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่ห่างกันนานที่สุดอะค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เค้าไปเพื่อจะได้โตขึ้นทําอะไรเองเป็นโอ๊ยอย่าไปด้วยสิไม่ไหวคิดถึงอ่ะคือปกติเราจะต้องมีเสียงเจี๊ยวจ้าวอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยมีเถียงกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้แบบเหงามากเลยใจแป้วก็ยังบอกพี่เป๊กเลยหรือจะไปรับเลยดีตอนแรกพี่เป๊กเค้าไปส่งแล้วเค้าอยู่ต่ออีกประมาณ5วันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอลูกเริ่มแบบเริ่มร้องไห้แล้วแบบพี่เป๊กไปรับเลยไปรับเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็จะมีเสียงแบบน้องสาวพี่เป๊กเสียงคุณปู่คุณย่าแบบอดทนก่อนลูกอดทน2อาทิตย์เองเนี่ยค่ะเรื่องช่วงก่อนหน้านี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมค่ะแล้วมันหลายคนจะลงไปยังมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราหรือไม่จริงๆไม่มีนะคะมันอาจจะมีแค่บางกลุ่มที่คิดว่าเอ๊ะเป็น BB หรือเปล่าเพราะว่าเราก็โคกับทางเกาหลีทาง BB ปลอดภัยทุกอย่างนะคะเรามีมาตรฐานคือแบบเค้าเรียกว่ามาตรฐานสากลรองรับอยู่แล้วคือมันไม่ใช่เราแน่นอนนะคะ